สวัสดีวันนี้พามาแนะนำร้านอาหารที่เคยแนะนำแล้วชื่อร้านวิไลวันเป็นชุดbreakfast 280บาทนะครับในชุดก็จะมีไทยกาแฟแก้วแล้วก็มีน้ำส้มแต่ไม่ใช่น้ำส้มสดเป็นน้ำส้มกล่องนะมีไอ้นี่เนาะนมปังเออ280ก็ได้ไม่ได้แพงเท่าโรงแรมสามารถที่จะทานได้ร้านวิไลวันนะตรงข้ามกับตลาดแคนมารีเดี๋ยวก็จะมีออมเล็ต2ลูกนะเบคอนผักผลต่างๆเดี๋ยวราคา280เดี๋ยวมาดูว่ารูปร่างหน้าตาออมเล็ตเป็นยังไงนะครับสวัสดีเรามาดูกันต่อนะการ breakfast set หรือชุดอาหารเช้าราคา280บาทนะครับตัวอาหารหลักๆหน้าตาก็จะเป็นนี้คือออมเล็ต2ลูกใส่กรอบผักแล้วก็เบคอนแต่อันนี้เพิ่มเบคอนอีก40บาทหน้าตาจะเป็นแบบนี้ไส้กรอกออมเล็ตเบคอนแล้วก็ผักบรรยากาศของร้านก็มานี้นะฮะเราจะออกแนวอังกฤษนะครับต่อเติมต่างๆก็เป็นร้านที่มาประจำนะครับร้านที่มาประจำไม่ต้องมาทานแล้วเอาแยกไหมอ่ะกรอบๆยังไม่กินโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิว280ก็โอเคนะฮะไม่ได้ถูกแต่ว่าก็นั่งสบายมีแอร์ไม่ผูกพันมากมีที่จอดรถสบายอยู่ตรงข้ามตลาดแคนมารีนนะครับเองก็ลองมาทานดูนะครับร้านวิไลวันเดี๋ยวจะติดป้ายขึ้นให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ